เป็นการวัดกันของสกิลเพย์เลยตัวเด่นของทางเบคอนนะครับคือออฟเลนด้วยการมันรู้สกิลเพย์ของออฟเลนอ่ะมันเก่งกว่าป่าอยู่แล้วเข้าใจปะป่ามันไม่ต้องใช้สกิลเพย์อะไรเยอะอะเนี่ยมาร์กี้เห็นครับAlmond Pจ่ายไปแล้วครับหัวร้อนเลยเปิดครับตอนนี้จะเป็นยังไงครับตอนนี้ความได้เปรียบของเขาครับสเปลมาฮึดฮัดโชว์ดูครับสกิลเพย์แล้วดูช็อตนี้เอาดูช็อตนี้เอามาร์กี้จะสู้ไหวตีหน่อยตัวที่สองนี่เนี่ยเฮ้ยอันนี้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bacon Time Channel นะครับวันนี้เรามีคู่เอกมาให้ดูกันอีกแล้วต้องบอกเลยว่าการ1-1รอบนี้เนี่ยเป็นการวัดกันของสกิลเพย์เลยตัวเด่นของทางเบคอนนะครับน้องมาร์กี้เนี่ยก็บอกแล้วเขาเด่นเรื่องแบบสกิลเพย์อยู่แล้วแต่ก็มีน้องหน้าใหม่ Almond P โอ้โห Almond P นี่หนักเลยสกิลเพย์สุดจัดเราเลยจับ2คนนี้เนี่ยมาแบทเทิลกันวันนี้นะครับผมแล้วก็ 007X นะครับได้มาพากคู่นี้นะครับอยู่ไหมฮะอยู่ครับฮัลโหลว่าไงครับคุณเห็นหรือยังคู่เอกวันนี้ Almond P ปะทะมาร์กี้ไม่เอกคู่นี้ผมบอกเลยทำไมคนอื่นน่ะเขารอคู่ไหนกันคุณไม่รู้หรอคู่ไหนกันระหว่างคู่ 007X กับ Remix ไงผมก็รออยู่อะไรเอาคู่นี้ไปก่อนแล้วกันคู่นั้นรอไปก่อนจะทำแต่อะไรแต่ทีก็ขยันอยู่แล้วพวกเรางั้นเดี๋ยวผมออกตัวเลยผมขอเชียร์ Almond P แล้วกันเฮ้ยทำไมคุณไม่รับมาร์กี้เหรอเขาอยู่มานานแล้วนะเอาไม่ก็เห็นคุณชอบขิงกับมาร์กี้ไงอ่ะผมเชียร์มาร์กี้อยู่แล้วคือออฟเลนด้วยการมันรู้สกิลเพย์ของออฟเลนน่ะมันเก่งกว่าป่าอยู่แล้วเข้าใจปะป่ามันไม่ต้องใช้สกิลเพย์อะไรเยอะอะขนาดนั้นเลยได้แค่นี้เหรอแค่นี้กลัวเปลี่ยนสกินให้เด้อต่อให้ผมใช้สกินที่ไม่ถนัดไม่ใช้สกินสูงสุดแล้วกันไม่แหลกวะบอร์ดนี่แหลกปะคือพี่ว่าจะอ้างแหลกแล้วแค่นั้นก็จะสองคนนี้เนี่ยมั่นใจทั้งคู่นะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นการเอาจริงเอาจังแน่นอนไม่น่าเชื่อนะว่า2คนนี้จะเอาจริงเอาจังได้Almond Pนี่ผมไม่รู้นะแต่มาร์กี้อาจจะยากอยู่เหมือนลิมิกขี้เกียจเหรออุ้ยใส่กันแล้วครับบอกเลยว่าเปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่าเปิดก่อนนี่ไงเปิดก่อนเสียเปรียบเราจะเห็นมือแดงๆของAlmond Pชอบไปเปิดเขาก่อนแล้วก็เสียเปรียบเจ็บกลับมาเองเสียเปรียบไม่ว่าต้องเปิดก่อนครับนักรบสเปลนะAlmond Pเขาจะใช้สเปลเป็นหัวร้อนครับส่วนมาร์กี้เป็นเอ็กซ์คิวครับก็เดินไปเก็บยาAlmond Pโอ้โหได้คุมยาครับอย่างนี้สบายเพจได้ชิวๆว่าจะไปเลือดน้องผมลดอย่างนั้นนะก็ออฟเลนนะถามจริงเถอะทำไมใส่ชุดเกาะมาเดี๋ยวดูเฮ้ยเอาบวกทำไมอ่ะเอ้าเฮ้ยมันเล่นเป็ดปะเนี่ยไม่นะดูสิเรียบร้อยเป็นไงผมบอกแล้วสกิลอะไรสกิลเพย์ป่ากับสกิลเพย์ออฟเลนผมเชียร์มาร์กี้อยู่แล้วสกิลเพย์ของออฟเลนอ่ะมันเก่งกว่าป่าอยู่แล้วเข้าใจปะทำไมคนนี้มันอ่อนอย่างว่าออฟเลนคนนี้ไม่ไหวว่ะน่าจะเป็นที่สกินเราจะมาดวลกันอ่ะคุณใส่เกาะมาเต็มที่อ่ะมันต้องหนังดิชุดลูกผู้ชายเนี่ยดูไปเรื่อยคุณอะไปเรื่อยอ่ะคุณอะ1-0มาแล้วรู้กันอยู่อ่ะ emotional damageดูป่าแล้วยังไงตอนนี้ดูครับคือทัชโชว์แล้วกดเอ็นติส่วนครับกี้เปิดก่อนกันนะเดี๋ยวดูนะก่อนแน่นอนก่อนจะใครนักลบครับเลือดAlmond Pยังไงโอ้ยใส่เลือดไม่ลดเลยเฮ้ยผมเปลี่ยนเป็นเชฟAlmond Pด้วยกันได้ไหมเอาไม่ได้เลยไม่ได้ผมเลือกก่อนแล้วผมป่าไงผมก็ต้องเลือกAlmond Pไงคุณเป็นออฟเลนด้วยกันน่ะโอ้โหมาใหม่ได้ใช้งานเลยคือมาแบกแน่นอนตอนนี้ไอเทมตามนะครับทั้งสองฝ่ายออกเกาะนะครับมาร์กี้และซีออกตัดฮิวนะครับAlmond Pออกได้เพลเปิดเอติก่อนครับมาร์กี้เปิดก่อนตลอดครับเปิดเอติที่หลังแล้วไงอ่ะถ้ามาดิเดือดไม่ลดรอบนี้Almond P Almond P ใส่ก่อนครับโอ้โหไม่น่าเกี่ยวแล้วว่าใครใส่ก่อนใส่หลังดูตรงโดนป้อมไปทีนึงเอาตีฮิตเปิดแล้วนี่คำนี้ได้เก็บยามาดีหัวร้อนแล้วไงฮะเดี๋ยวเจอเอ็กซ์คิวเป็นเกมตัดเลือดมาแล้วนะตัดเลือดมาแล้วมาที่เพจได้อยู่นะขึ้นในเพจครับสลับกัน2 คนนี้อีกคนนึงขึ้นในเพจก่อนนะครับอีกคนนึงขึ้นตัดฮิวก่อนครับไอเทมเหมือนกันนะสงสัยก๊อปไม่ไหวแล้วดูด้วยแล้วอีกสั่งออกอะไรนะแล้วก็ออกตามทุกวันเปิดไอเทมเริ่มกลับมาสู่สีนิดนึงละมาดิตัดฮิวทั้งคู่มาแล้วตัดเลือดมาแล้วตอนนี้Almond Pคือเราโชคไปเก็บยาแต่เลือดไม่ลดไปเก็บยาโอ้โหตีกันเลือดไม่ลดใครคิดเนี่ยคู่เนี้ยเมื่อไหร่ตีกันตายดีว่ะนี่เดี๋ยวคุณดูเมื่อไหร่เหรอซัดไปดิเอ้า ของกลับมาเท่ากันแล้วนะครับน่าจะอีกยาวครับเอาตอนนี้มากี้เสียตะกี้หมดยังไงใช่ไหมอ้าวสวนนะครับเฮ้ยยากคือค่ายากจัดคู่เนี่ยน่าต้องแบบบอทกันที่ตีป้อมแหละผมว่ามากี้นะครับเป็นฝ่ายได้ใช้ผมพูดถึงตีป้อมAlmond Pก็ไปตามป้อมเลยครับผมแล้วไม่มีคีฟมากี้ผมยังไม่ตีป้อมนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะยังไม่เคยเจอหน้าเลยนะไม่รู้ว่าฝั่งนี้ใส่สกินอะไรด้วยซ้ำนะป้อมเนี่ยนี่ไงมาดิดวลกันมากี้ได้เปรียบครับตอนนี้มากี้มีนติครับโดยที่Almond Pไม่มีนติเราไม้ดูนะครับผมสอนเชิงดูไว้สกิลเพลงของออฟเลนไม่โดนเลยเฮ้ยได้เห็นป้อมแล้วครับตอนนี้ได้เห็นป้อมแล้วยังไงดิมีปีกข้างบนแต่ไม่ได้สกิลนะต้องไปตีหน่อยไหมยากอยู่นะคู่นี้ดูทรงแล้วน่าจะตีกันนานเป็นAlmond Pที่แบบว่าไปวัดเชิงตอนแรกครับมาเกียนน่าจะคิดว่าตัวเองเป็นอัพเลนแหละหลังๆเขาเอาลิโป้ไปป่าเยอะกว่านะอ๋อไม่เคยได้ซ้อมเหรอแล้วดูช็อตนี้เอาดูช็อตนี้เอามาเกียจะสู้ไหวหน่อยตีหน่อยตัวที่สองนี่เนี่ยเฮ้ยอันนี้ Hello It's me เนี่ยคือต่อให้ยืนบวกในป้อมอ่ะก็ชนะอยู่ดีอ่ะครับนอนยิ้มแห้งเลยน้องผมต่ำก้ากเลยดูดิเห็นว่าไม่ได้เอาจริงไงคือมากี้ไม่เอาจริงคุณก็รู้อยู่อาจจะรู้แต่ที่รู้คือมันขาดด้วยเหรอเนี่ยนี่เริ่มขาดแล้วหลังๆกันลิโป้เขาเอาไปป่ากันไงทางAlmond Pนะครับได้ออกเป็น Aegis นะครับผมแล้วก็มากี้ออก Shield of the Lost นะครับไอเทม2อันนี้ต่างกันไง Shield of the Lost นะครับก็จะไม่ได้ลดคูดาวนะส่วน Aegis ก็จะไม่ได้เลือดแล้วคิดว่าอันไหนมันช่างน้ำหนักแล้วไหนมันคุ้มกว่ากันครับ Aegis อาจจะดีกว่าสำหรับลิโป้ก็ได้นะถ้าใน1-1เพราะว่าลดคูดาวมันไม่พอนะครับตอนนี้ทั้งคู่ถ้าออกมูลาเลือดแล้วก็มันจะมีคูดาวแค่20%แต่ถ้าออก Aegis มาเนี่ยก็จะเป็น40%พอดีไม่ต้องมีของอื่นเพิ่มแต่ถ้าออกเป็น Shield of the Lost ก็จะมีแค่20%นะจากมูลากับตัดเลือดนะแล้วแต่ความคิดแล้วกันแล้วแต่สไตล์น่าจะถูกกว่าด้วยนะเพราะว่าเห็นAlmond Pเนี่ยออกShield of the Lostได้แล้วครับแล้วก็บวกจะขึ้นทารอนชิ้นต่อไปดูเลยครับใครได้เปรียบครับวัดกันตรงนี้แหละAegisหรือShield of the Lostครับตีป้อมไปด้วยAlmond Pออกตีคนไปด้วยตีป้อมไปด้วยเลือดตอนนี้เป็นไงบ้างครับสูสีครับสูสีอยู่ครับไม่สูสีเลยไม่มีความสูสีเลยเลือดไม่ลดเลยเพื่อนอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเสียชื่อเลยเมื่อกี้Almond Pยืนตีป้อมจนชนะก็อยากได้เด็กคนนี้Almond Pของจริงผมว่าไม่น่าจะอยู่ที่ไอเทมแล้วปะเอาจริงๆเฮ้ยสกิลเพย์เหรออยู่ที่สกิลเพย์เลยเดี๋ยวดูสกิลเพย์ผมว่าน่าจะเป็นที่สเปลมากกว่าแล้วเนี่ยหัวร้อนมันน่าจะแบบมันใช้ตลอดโดยที่เอ็กซ์คิวไม่ได้ใช้เลยสักครั้งเอ็กซ์คิวยังไม่ได้กดสักครั้งเลยครับตั้งแต่ผมดูมาเรียบร้อยครับตอนนี้อ่ะดูวัดกันไปเลยทัดโซ่แล้วดูสกิล1สู้ไปดิอุ้ยมีจ่ายเขาอย่างเดียวฝั่งนู้นใกล้ตายแล้วได้ดูไหมเนี่ยเลื่อนลดไป 10% แล้วน่าอยู่ที่สเปลแล้วแหละดูโซกะกดหัวร้อนแล้วคือแบบคือวัดสบายเลยอ่ะคือ execute ไม่น่ามีโอกาสได้ใช้แล้วผมเกมนี้ครับมากี้ขึ้นทารอนมาแล้วครับได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับโอ้โหดูดิสกิดนิดสกิดหน่อยจะตายแล้วมีทางไหนพอจะพลิกเกมเลยนะครับคุณออฟเลนลิมิกถ้าจะออฟเลนของตันอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันอาจจะตามเรื่องสเปลแต่ได้ปิดแน่นอนได้เห็นความต่างAegisกับShield of the Lostเลือดมันต่างกันออกสะท้อนมานะครับสะท้อนจะสะท้อนแรงก็ถ้ามีการเวทจะสะท้อนเบานะครับไม่มีการเวทค่าการเวทจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับจะรู้ไหมเนี่ย200เอ้า200หรือเปล่าไม่รู้ได้สะท้อนเมื่อกี้ครับนี้ผมไหวนะผมว่าผมมากี้ไหวนะช็อตเนี้ยไหวนะเฮ้ยแต่เขาไม่กล้าเลยอ่ะไม่เอาไหวนี่มากี้เห็นครับAlmond Pจ่ายไปแล้วครับหัวร้อนเลยเปิดครับตอนนี้จะเป็นยังไงครับตอนนี้ความได้เปรียบของเขาครับสเปลมาฮึดฮัดโชว์ดูครับสกิลเพย์คือแล้วไอ้สกิลลมเอาว่ะก็บอกแล้วนี่คือความต่างของสกิลเพย์นะครับต่างกับออฟไม่น่าใช่นะเป็นการต่างของสเปลนะเมื่อกี้เด็กวางแผนมีของวางแผนมาเลทเกมผมว่าน่าจะไม่ต่างกันที่ของครับน่าจะต่างกันที่สเปลนะเมื่อกี้ครับตอนนี้ก็เข้าสู่เลทเกมแล้วนะครับก็วัดกันแล้วตอนนี้มากี้ได้เปิดก่อนวัดเลยครับยังไงวัดเลยครับ เปิดก่อนเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเสียแค่โชว์ดูสีอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะปล่อยด้วยโอ้เอ็งมีอะไรด้วยอ่ะใครจะสู้อย่างเงี้ยอุ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยกูไปแล้วจิ้วไม่จบครับ3ตัวเมื่อกี้เนี่ยเขาขายบูธเลยนะครับเพื่อซื้อกอกเกิดกระทันหันนิ้วไวมากนะครับมาร์กี้ครับเลือกที่จะเป็นเริ่มเซตไอเทมแล้วนะครับบวกกันเนี่ยพอใกล้ตายเขาจะมีการสับของให้เห็นนะครับผมโชว์สกิลเพย์กันคนละนิดคนละหน่อยนี่ลำกันไปว่าไม่น่าเร็วเท่าป่าเก่าครับเกสเติร์ดนะครับเกสเติร์ดเนี่ยเขาบอกเลยว่าสับของเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เขาถนัดเลย10ไอเทมภายใน3วินาทีไวมากมาตอนนี้บวกกันแล้วเก็บสแต็กครับ10สแต็กนะครับได้เก็บนะครับนิดนึงนิโก้10สแต็กเอ้าโชว์ไม่โดนทั้งคู่ครับแล้วดูครับสับของแล้วครับของกับเคียวขึ้นมาแต่เขาเรียบร้อยครับมีอีกนิดนึงนะครับAlmond Pโอ้โหมอบบอกเลยว่ามอบเต้นดูครับดูท่าเต้นลิโป้ครับเต้นแล้วก็ใส่ครับผมโชว์สเต็ปก็เป็นAlmond Pนะจบแล้วใช่ไหมก็จบแล้วนะครับสำหรับ 1-1 นะครับผมมาร์กี้ปะทะAlmond Pนะครับ2คนนี้เนี่ยก็ถือว่าสกิลเพลย์สูงมากนะครับAlmond Pเนี่ยเป็นน้องใหม่โอ้ไฟแรงจริงคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาคู่ไหนมาให้ดูอีกหรือว่าคุณอยากจะดูคู่ไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย